ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูจวะกับเกมไลท์ชาโดว์ครับผมตามสัญญาครับช่วงนี้ทุกวันศุกร์เราจะมาเจอกันนะครับกับการรีวิวตัวละครนะครับสำหรับวันนี้เป็นคิวของน้องสาวทวินเทลคนนี้ครับผมชื่อของเธอคือเซเว่นนะครับก็น่ารักดีอย่างที่เห็นนะครับคอสตูมก็มีหลากหลายนะครับเป็นไงดูสิดูคอสตูมก่อนเลยนะครับสกุลสกิลไว้ที่หลังครับสวยงามมาก่อนล้อเล่นล้อเล่นอันนี้แนวไอดอลก็มีเอาล่ะมาดูสกิลแรกกันนะครับก็อันนี้เป็นทั้งแพสซีฟและแอคทีฟนะแอคทีฟก็คือปกคลุมตัวเองด้วยไฟฟ้านะครับป้องกันการโจมตีปกตินาน 1.5 วินะครับถ้ากดใช้นะมันเวลาเราจะโดนลุมหรือโดนโจมตีแน่ๆเนี่ยเรากดสกิลนี้ไว้นะครับศัตรูที่โจมตีใส่เราเนี่ยจะได้รับดาเมจเสียหายเวทกลับไปด้วย100แต้มนะครับแล้วแพสซีฟก็คือเมื่อสกิลนี้โดนฮีโร่นะครับคูลดาวน์จะลดลง 1.7 วินะครับถ้าเกิดเรากดแล้วฮีโร่มันไม่ได้โจมตีใส่เรามันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าฮีโร่โจมตีใส่เราเนี่ยก็จะสะท้อนดาเมจไม่ใช่สะท้อนขอโทษสร้างดาเมจให้กับเขาด้วยแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สกิลที่2ครับผมสกิลบอลไฟฟ้านะครับสร้างความเสียหาย175นะครับไปในทางเส้นตรงนะครับมันก็จะเป็นลูกเล็กๆแล้วค่อยไปแตกเป็นลูกใหญ่นะครับระยะก็ไกลในระดับ1นะส่วนท่านี้ครับเป็นท่าที่แบบว่าผมว่าเวิร์กนะเพราะว่าเป็นท่าที่ช็อตศัตรูแล้วมันชิ่งหลายตัวแล้วก็ทำให้ศัตรูที่ถูกชิ่งทุกตัวนั้นนะเดินช้าลงด้วยเป็นสกิลที่แบบว่าใช้ก่อนแล้วค่อยแบบว่าตามด้วยสกิลอื่นอะไรงี้นะครับส่วนนั้นต่อมาเพิ่มความเร็ว60ยิงสายฟ้าเป็นเส้นตรงนะครับอันนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือมันแรงมากถ้าเกิดเรากำลังไล่ตามศัตรูอยู่ใช้ท่านี้นะเรียบร้อยหมดถ้าเขาไม่โดดหนีนะตายแน่นอนเพราะมันจะยิงลำแสงออกไปแบบรัวๆเลยจิ้ว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 อะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ไกลมากนะมันก็ใกล้ๆไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันยิงออกไปรัวและแรงมากนะข้อเสียก็คือว่ามันถ้าเกิดเราเล็งไปทางไหนมันจะโจมตีออกไปทางด้านนั้นตลอดเราหมุนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดศัตรูรู้แกวเนี่ยเขาอาจจะเดินมาแอบด้านหลังหรือด้านข้างเราเป็นอันจบแล้วเราทำอะไรไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูไอเทมบ้างนะครับผมสรุปให้ฟังสั้นๆเลยก็แล้วกันนะครับคือทั้ง3เซตที่เกมเลือกมาให้จะเน้นเรื่องพลังโจมตีเวทหมดนะครับแต่แบบแรกเนี่ยจะแบบเพิ่ม MP ด้วยนะครับจะได้ใช้สกิลได้บ่อยๆแล้วก็ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นแมวทำให้เราแบบมีสกิลฮิลนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นส่วนแบบที่2เนี่ยจะมีไอเทมที่เจาะเกาะมาด้วยนะครับก็อาจจะดีกว่าถ้าเกิดเราเจอตัวที่มันถึกมากๆเขาเอาของแบบกันแบบเวทมาอะไรเงี้ยเราใช้เซตที่2จะดีนะก็คือสามารถยิงทะลุเกาะอะไรงี้ได้นะครับส่วนเซตที่3อันนี้เน้นความอยู่รอดเหมือนกันแต่ว่าไม่มีแมวเท่านั้นเองไม่ได้เน้นการฮิลแต่ว่าเพิ่มแม็ก HP ของตัวเองแล้วก็มีสกิลดูดเลือดนะครับใช้ไอเทมออกค้างคาวเห็นค้างคาวมั้ยนั่นแหละมันจะดูดเลือดกลับมานะครับเพราะนั้นก็คือแล้วแต่เราแล้วกันว่าเราอยากจะเล่นสายไหนแต่ส่วนตัวผมชอบเล่นเซตแรกนะครับส่วนใครจะโมดิฟายไอเทมอะไรก็จัดไปเคยสอนไว้แล้วในคลิปที่แรกคลิปที่1นะฮะลองไปดูกันละกันนะครับเดี๋ยวเราไปสู่ภาคปฏิบัติกันเลยก็แล้วกันโอเคเริ่มได้ครับผมก็เดี๋ยวดูก่อนเพื่อนจะไปไหนกันนะครับถ้าไม่มีใครไปเลนกลางเราก็เป็นคนไปนะครับเพราะว่าเราเป็นสายเวทนะครับพยายามไปแก๊งเพื่อนด้วยกันละกันมิชชั่นทาร์เก็ตถูกต้องโอเคก็โคโดะจุนบิวมีคนเข้าป่าไปเรียบร้อยจัดไปครับไม่รู้อยู่ไหนครับเป็นตัวเดียวกันเห็นไหมครับปกติตัวนี้จะอยู่เลนกลางอยู่แล้วนะฮะต่อไปก่อนต่อไปก่อนโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ยผมแลกเวนกรรมปิงมาน่าจะเน็ตบ้านผมกระชากครับนี่แหละผมช็อตไปครับผมดูดไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเลยกันแล้วกันนะครับเพราะช่วงแรกๆคงไม่มีการปะทะเท่าไหร่เราเน้นดูอิริยาบถของการปะทะกันเนาะแรงไหมแรงไหมที่ไม่ได้ภาคไม่ใช่อะไรนะจะบอกว่ามันโคตรแรง กำลังตื่นเต้นนะฮะไม่รู้เก็บไป2หรือ3จังหวะเมื่อกี้คือแบบเขามาอองไงแล้วเราอยู่คนเดียวไม่รู้ทำไงเออนะครับไม่เป็นไรลุยต่อโอเคเจอสโลว์ไปจบครับหนีไม่ออกเห็นไหมเออระวังนะฮะเดินดุมๆสุ่ม4สุ่ม5เราตายก่อนได้เลยนะฮะโอ้มันหลบข้างหลังเห็นไหมครับเห็นจุดอ่อนไหมมันหลบมาข้างหลังนะฮะต้องระวังตาย
ผมป้องกันไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะเออเราแรงก็จริงแต่เราก็บางครับต้องใช้คอยกดสกิล4ไว้นะครับเป็นระยะระยะนะครับเราช็อตดึงจังหวะได้นะครับเราช็อตดึงจังหวะได้เดี๋ยวรอใครพลาดอ่ะผมเนี่ยแหละพลาดแล้วมันกระโดดสับผมก่อนเลยนะเห็นป่ะไม่กะคือมันไม่กะให้เรายืนเพราะว่าเราดาเมจแรงไงก็อย่างนี้มันกระโดดสับเลยเราทำอะไรไม่ได้ครับถึงจะกดเกาะแล้วก็ทำเพราะว่ามันล่องหนอยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนไอ้เนี่ยอะไรนะแจ็คกานอตอ่ะที่มันใช้สกิลโอมินิสแลดอ่ะนั่นแหละเหมือนกันแล้วมันโดดสับใส่เราก่อนเลยยังจะโดนดูดอีกไปแล้วครับพวกเข้าก่อนนะครับเราช็อตไปครับผมช็อตใครได้ช็อตไปครับตามครับตามครับเห็นไหมแรงไหมบอกแล้วแรงเอาครับไล่ครับผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าเราแรงขนาดไหนแรงขนาดที่ศัตรูต้องหนีครับผมข้างล่างเรียบร้อยนะเมื่อกี้ปล่อยไปตัวนึงแต่มันยังเหลืออยู่นะครับสูสีมากครับแมตช์นี้ก็คือใครพลาดพังผมว่าบ้านแตกได้เลยมันสับผมก่อนเลยนะ จบเลยไม่รู้ทำไงมันโดดสับเราก่อนคนแรกเลยตาแรกแพ้เลยครับผม แต่ไม่รู้ทำไงเหมือนกันครับเรานะโดนลุมกระโดดสับตลอดนะครับก็ส่วนการฆ่านะครับก็ของเราได้ไป8คิวนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้ก็ยังคงฆ่าได้เยอะอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเล่นอีกสักแมตช์หนึ่งก็แล้วกันนะครับจะได้เห็นบรรยากาศนะครับทั้งแพ้ทั้งชนะเป็นอย่างไรนะครับ นะคนละอะไรมันจะเล่นชนะตลอดยากครับผมโอเคไปก็เดี๋ยวหาห้องเลยนะเล่นตัวเดิมครับผมเอาล่ะรอบนี้เรามาเลนบนนะครับก็ก็คืออย่างที่บอกนะเราต้องดูด้วยว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเพื่อนเราเนี่ยเขาจะเล่นเลนกลางหรือเปล่าถ้าเขาเล่นเลนกลางก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับก็ต้องแบ่งหน้าที่กันดีๆ敵のガンタワーが破壊されましたแอบดูก่อนนะโอ้ผมแหลกว่ะไม่งั้นได้แล้วเนี่ยจริงๆนะผมปิงไม่งั้นผมได้เฟิร์สบัตไปแล้ว โดดมาอีกแล้วกลางโล่รอเลยนะครับถ้ามันโดดอ้าวเหมือนเขาแหลกหรือเปล่าเออคือฆ่าได้แบบไม่น่าฆ่าได้อะ คือเหมือนเขาแหลกครับผมแล้วเขาก็โดนเพื่อนเรามีสตันไงเออเอาโดดมาแล้วกลางโล่รอเลยเอาดิ นะเป็นการคอมโบที่เทพมากถ้าผมมีอันติน่าจะเก็บได้เอาเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเรากลางโล่ครับผมจืดจืดจืดเอาคืนได้ครับผมเอ้ยมันหนีว่ามันหนีว่าเอ้ยเร็วจังนะเร็วจังนะโอ้โหมันมาออเวียนกรรมผมกลางโล่ก่อนเลยป้าบเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราหายไปไหนวะโอ้โหจบเลยสกิลผมใช้ไปหมดแล้ว เวียนกรรมคือเราล้วงลึกไปหน่อยไงแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ดูรูปเกมแล้วฝั่งเรานี่ตีป้อมแหกไปหมดเลยนะครับเลนแรกนะฮะถือว่าได้เปรียบเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับรอบนี้ตอนนี้ศัตรูไม่อยู่เลยครับเราเลยมาเอาคีฟกันได้ชิวๆครับผมนี่คีฟใหญ่ครับน้องไซเลนได้รับบัฟด้วยนะฮะก็อย่าลืมมาฆ่ากันแล้วกันถ้าฆ่าได้นะแมตช์เมื่อกี้นี่ไม่มีใครฆ่ากันเลยอ้าวเหยื่อมาครับผมเรียบร้อยหายครับผมบอกเลยหายแน่นอนนะอ้าวมาทำไมเอาเวนกรรมผมใช้ทำไมเนี่ยอ๋อมันโดดสับเอาดิไม่เอาเหรอเอาดิเออหมูสาสโลให้โอเคเอาเหรียญด้วยเวนกรรมมันไปโดนคีปเราเล็งคีปเป็นหลักไงไม่เป็นไรครับเพื่อเราอยู่แถวนี้เยอะไม่เป็นไรเฮ้ยมันรีเลือดนะน่ะไปยิงมันออกนอกระยะน่ะเออโอเคเพื่อนขึ้นไปเลนบนแล้วฮะไปตามเพื่อนไปครับไปรอซ้อนเพื่อนครับไปรอซ้อนเพื่อนอ
บัฟเรายังอยู่ฮะดูออร่าที่ตัวก็ได้ครับเพื่อนโดดเลยครับผมจะเข้าไงวะเนี่ยล่วงไปหนึ่งป้อมไม่มีแล้วรออะไรครับเรียบร้อยอันติไม่ต้องใช้เลยกดแมวให้เพื่อนนิดนึงฮะเราสายเซอร์ไวเวอร์ครับนี่น่าจะขึ้นบ้านได้เลยเนี่ยเอาช็อตไปดิเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหทำไมหน้าผมไปฝั่งขวาแสดงว่าผมปิงนะเนี่ยคือจริงๆหน้าผมไปฝั่งขวาเนี่ยกระสุนควรจะออกทางขวานะอันนี้เข้าใจว่ามันอาจจะปิงนะฮะไม่เป็นไรฮะก็เน็ตบ้านผมอาจจะมีปัญหาช่วงนี้เอาป้อมเลยเพื่อนมาเอากดโลกันไว้ก่อนครับเคาน์เตอร์ได้ด้วยเป็นไงล่ะเฮ้ยเพื่อนกลับบ้านไปก่อนเฮ้ยเพื่อนเลือกเหลือแค่นั้นแหมกลับบ้านก่อนก็ได้ครับตายเรียบร้อยครับสตันไปเจอเราสโลเพื่อนสตันเฮ้ยมันมีตัวส่วนบ้านด้านขวาไม่เป็นไรขึ้นบ้านเลยหนีไปไอ้นี่จะตายแล้วเออกลับเถอะกลับบ้านเถอะโอ้โหมันมาว่ะตื่นไม่ทันมันมาเยอะไปหน่อยครับร่วงเลยแต่ระหว่างที่ศัตรูกำลังเพ่งเล็งที่ป้อมซ้ายนะครับดูป้อมขวาตีเนียนเลยอันนี้เขาเรียกว่าสวนบ้านครับผมโอเคเรียบร้อยแหกไป2ป้อมครับป้อมบนเป็นไงอุ้ยนักเวทคนนี้ยังถึกยังอยู่ยังไม่เป็นไรครับผมเรามัวแต่ไปบอกเขาให้เขากลับบ้านนะเรากลับบ้านก่อนเลยพอเราต้องเรียกกลับบ่อโอเคครับเหลือป้อมสุดท้ายนะฮะก็ไม่น่ามีอะไรพลิกโผแล้วท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นจุดเด่นจุดด้อยของน้องทวินเทลเซเว่นคนนี้แหละก็อย่างที่เห็นนะดาเมจเขาแรงมากนะครับแต่ว่าเขาเอาชีวิตรอดไม่เก่งเลยนะอย่างแมตช์แรกเนี่ยผมโดนกระโดดสับรัวๆก็คือทำอะไรไม่ได้คือมอบเลยเพราะว่าเรากดโล่ไปก็เท่านั้นมันเคาน์เตอร์ไม่ได้เพราะว่าอีกฝ่ายนึงมันกระโดดสับเราอยู่อะไรอย่างงี้นะก็ตามนี้ก็แล้วกันสำหรับคลิปของน้องเซเว่นนะครับก็ใครมีเทคนิคอะไรแจ่มๆแนะนำด้วยนะครับอย่างผมก็คงแนะนำได้แค่มือใหม่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะของเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเล่นตัวอะไรต่อรีเควสไว้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะดูว่าสัปดาห์ไหนเนี่ยมีตัวอะไรฟรีๆเป็นหลักจะพยายามหยิบตัวนั้นมาประกอบให้ท่านผู้ชมตัดสินใจก่อนนะเพราะถ้าเกิดเราจะซื้อทุกตัวก็ไม่ไหวเนาะเราก็ไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้มาเท่านี้ครับ